รักเริ่มที่ไหนเมื่อไรรักเกินเพราะอะไรอย่างไรไม่อาจรู้แค่ลองรักจะเกี่ยวคนไม่เคยสำคัญเท่าใจอาจจะผิดหวังถ้าที่เธอไม่รู้สึกเหมือนกันอย่างนั้นต้องยอมเข้าใจแม้ว่าเธอไม่รู้สึกไม่เห็นอะไรเลยสักอย่างไม่มีทางไม่มีใจให้กันแต่ก็ยังรักเธอขอเพียงแค่รักสูดเข้าไปของดีสูดเข้าไปดิพี่แนนไม่รักเลยเหรอฮะคุณแก้วชอบดอกไม้ที่ผมให้ไหมครับแก้วต้องขอโทษครูวุฒิจริงๆนะคะที่ไม่สามารถตอบรับความหวังดีของครูวุฒิได้เพราะว่าแก้วมีแฟนแล้วค่ะทำไมต้องทำกับเราแบบนี้อ่ะต้องไม่ได้ทำอะไรเลยนะแนนจริงๆก็ไม่มีเลยนะแนนอย่ามาโกหกได้ปะถ้าต้องอ่ะไม่ได้ทำอะไรทำไมตื่นมาแล้วอยู่ในสภาพแบบนี้ล่ะไอ้บ้าไอ้ทั้งฉวยโอกาสอย่ายุ่งกับแนนอีกเลยแนนเป็นผู้หญิงของกูกูทำอะไรก็ได้มีเนื้อหล่นเลยแข็งคนมันเฮ้ยลองเล่นไปดิลองเล่นไปดิเดี๋ยวกูดูให้ฉันวันนี้ไปเล่นเกมบ้านกูด้วยฮะไปเล่นเกมบ้านกูด้วยเอาดิมีโปรแกรมใหม่อ่ะเฮ้ยมึงพี่นั่นเมย์อ่ะเฮ้ยเมย์พี่เมย์วิเมย์ทำไมวะพวกมึงช่วยกูจีบเมย์หน่อยดิวะนะทำไมช่วยจีบเมย์หน่อยโอ้กูละเอียงมึงจริงเลยเอางี้มึงยื่นข้อเสนอมาดิกูสองคนช่วยมึงอ่ะกูสองคนได้เลยวะฮาร์ดดิสก์กูอ่ะหนังโป๊หนึ่งเทราไบต์พอไหมมึงเอ๊ะมึงเดินเข้ามาขอเป็นลูกไม่เลยเฮ้ยตอบตรงง่ายว่ะหนึ่งเทราไบต์เนี่ยมันเท่ากับ 1,024 กิกะไบต์เลยนะเว้ยงานเนี้ยสาวแหนมจนแหนมสุกแน่ทำไมต้องเป็นกูด้วยวะแล้วมึงนะนะเฮ้ยนะเป้ครับขอนั่งคุยด้วยได้ไหมคือว่าเดี๋ยวพวกเราก็จะเรียนจบกันแล้วเรามาแอดเฟซใน Facebook ถือว่ามีอะไรเราจะได้ติดต่อกันได
ไรอยู่ตรงนี้วะมาแลกเฟซบุ๊กกับพวกเมย์เฮ้ยจริงดิเฮ้ยงั้นเราขอแอดด้วยได้ปะรีแอดตามด้วยสิมีอะไรหรือเปล่าคะน้องมีแน่พี่ไปทำอะไรมาทำอะไรพี่ทำอะไรหรอพี่เป้เขาเป็นของหนูอย่ามายุ่งกับพี่เป้อีกเข้าใจไหมพี่ว่าน้องคงเข้าใจอะไรผิดแล้วนะพี่อะแค่แอดเฟซในเฟซบุ๊กกับพี่เป้เองไม่มีอะไรที่น้องคิดหรอกนะแล้วใครใช้พี่ไปแอดเฟซบุ๊กของพี่เป้คะพี่เปล่านะคะน้องพี่เป้อะเขามาแอดพี่เองอย่าคิดนะคะว่าเป็นรองประธานนักเรียนอะแล้วหนูจะไม่กล้าตบพี่นะคะพี่ว่าน้องพอแค่นี้เถอะถ้าคลิปเนี้ยที่น้องตบพี่อะมีครูมาเห็นเข้าอะน้องโดนไล่ออกแน่อ้ออีกเรื่องพ่อแม่ส่งมาเรียนนะจ๊ะไม่ใช่มาหาผัวระวังตัวไว้เถอะคุยกันเรื่องเบาๆกันดีกว่านะเริ่มจากคำถามง่ายๆเลยใครยังไม่เคยมีแฟนบ้างยกมาเลยยกมาเลยมีแค่นี้เหรอคนอื่นนะคนอื่นมีแล้วเหรอมีตั้งสุดซิงแอคเนียนเลยนะมึงอะถ้าวิชาแนะนำในวันนี้เราจะมาเปิดใจกันเรื่องอะไรที่คุยกันในห้องนี้ก็ขอให้มันอยู่ในห้องนี้นะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องเซ็กซ์แต่ครูไม่อยากถามหรอกนะว่าใครมีประสบการณ์อะไรกันมาบ้างครูอยากจะให้ทุกคนคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมชาติไม่ได้ลึกลับซับซ้อนเหมือนผู้ใหญ่หลายคนอยากจะให้มันเป็นครูแค่อยากรู้ว่าพวกเธอมีความคิดเห็นยังไงต่อเรื่องเซ็กบ้างเรื่องเซ็กเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่ทำแล้วไม่ผิดแต่ทำไมพวกผมทำแล้วมันผิดอ่ะนั่นสิครับและอย่างนะครับพวกเราก็เกิดมาโดยการมีเซ็กกันไม่ใช่หรอครับครูจะไม่ห้ามพวกเธอหรอกนะเพราะเรื่องนี้มันห้ามกันไม่ได้แต่พวกเธอรู้ไหมรุ่นของพวกเธอเนี่ยกำลังช่วยกันสร้างสถิติกันอยู่เธอรู้ไหมว่าตอนนี้ประเทศไทยอ่ะเป็นอันดับหนึ่งของเอเชียในเรื่องท้องก่อนแวนควรโอ้โหจริงปะโอ้และที่สำคัญเป็นอันดับสองของโลกโอ้โหใช่แล้วก็ไม่แน่นะว่าในอนาคตอ่ะอาจจะขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็ว่าได้เพราะฉะนั้นนะก่อนที่ทีมจะทำอะไรก็ขอให้คิดกันให้ดีก่อนถ้ามันเลี่ยงไม่ได้นะก็ขอให้ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งนะครูขอแค่นี้ทำได้ไหมโอ้ยมึงดูสวยอ่ะเฟี้ยวอ่ะเฮ้ยๆนี่ทำไมหน้า Facebook ของเมย์เนี่ยเขาถึงชอบพูดแต่เรื่องไอ้ผู้ชายชอบผู้ชายวะเนี่ยให้ทำไว้อ่ะน่ารักกูบอกมึงแล้วไงว่าเมย์เขาเป็นสาววายสาววายคืออะไรวะเนี่ยสาววายเหรอเท่าที่เคยได้ยินน่ะเป็นพวกที่ชอบแบบจินตนาการให้ผู้ชายผู้ชายเขาได้กันมั้งเฮ้ยนี่จะบอกว่าเมย์เขาชอบเกย์เหรอกูก็ไม่รู้จะอธิบายเป็นไงวะถ้ามึงอยากรู้อะกูว่ามึงลองไปถามพี่มึงดิพี่ต้องเหรอเออว่ะดีเลยงั้นพวกมึงอะ
ต้องมาเป็นเพื่อนกูเร็วลุกมาลุกเชี่ยเดี๋ยวเชี่ยช็อตเด็ดกูเดี๋ยวเป็นเพื่อนกูหน่อยดิเดี๋ยวกูดูหนังก่อนไปเป็นเพื่อนหน่อยเออไปไปฮะเร็วไปเพื่อนหน่อยเร็วโอ้โหตัวมึงเบามากดิไปเพื่อนหน่อยเร็วเร็วกูระบมหมดเร็วไปพูดต้องยอมแม่งเงี้ยปิดประตูด้วยนะมึงเฮ้ยกูไม่รับโทรศัพท์อ่ะเปล่าแนนไม่เลยก็รักแนนอยู่แล้วเฮ้ยแนนนั่นเพื่อนมึงปะวะคนที่มึงบอกว่ามันเป็นควายอ่ะเออแม่ควายตัวพ่อเลยล่ะมีคนนุ่งเงื่อนมาให้มึงหลอกใช้หลอกใช้งานมันวะแค่กูหลอกใช้ให้มันทำรายงานอ่ะก็มากเกินพอแล้วมึงเขาว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหากเขาหาโอกาสที่จะสอบสายตาอยู่บ่อยๆแถมยังจ้องแบบไม่หลบตาด้วยแบบนี้แน่นอนว่าเขากำลังพยายามสื่อความในใจว่ารักยาสีฟันซิสเทม่าเครื่องสำอางเมเบอรีนิวยอร์กทีวีไดเรกผลิตภัณฑ์อมอร์เร่ผลิตภัณฑ์หมอเสงถูกต้องไอสาววายเนี่ยมันคืออะไรอะพี่มันคืออย่างนี้ยกตัวอย่างว่าสมมติว่าพี่ชื่นชอบในตัวเป้แล้วเป้กับตั้มเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกันพี่ก็จะชอบมากเวลาที่เห็นเป้กับตั้มเนี่ยอยู่ด้วยกันสบตากันหรือแตะเนื้อต้องตัวกันมันคือมิตรภาพที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ถึงขั้นเซ็กส์นะพี่ยกตัวอย่างมาเนี่ยคือสิ่งที่สาววัยคิดสิ่งที่สาววัยหลงใหลโอ้โหโคตรเกย์เลยพี่เฮ้ยนี่แกห้ามพูดคำว่าเกย์ต่อหน้าสาววัยนะเว้ยมันหยาบคายมากโหไอแบบนี้ไม่ให้เรียกว่าเกย์เราให้เรียกว่าอะไรอ่ะก็เรียกว่าความรักบริสุทธิ์ที่ก้าวผ่านขีดจำกัดของคำว่าเพศไงนะความจริงแล้วถ้าพี่ต้องอ่ะเปลี่ยนลุคให้ดูเท่กว่านี้ผมว่ามันจะดูโอเคกว่านั้นเลยไม่อ่ะอย่างเงี้ยดีแล้วความจริงแล้วอ่ะต้องลุกเร็วๆแบบไอ้เป้เนี่ยสาวๆชอบ ใช่ไหมถึงไม่รับโทรศัพท์อ่ะเปล่าแนนโหเราไปคุยข้างนอกดีกว่าไปเปล่าเหรอแล้วเนี่ยคืออะไรเสียงใครวายๆแถวนี้อ่ะเลยแฟนเหรองั้นเดี๋ยวกลับก่อนนะส่วนกระเป๋าขอนะคะบ๊ายบายทำไมเลยทำกับแนนแบบเนี้ยโธ่แนนอย่าคิดมากนะก็แค่ชั่วคราวอ่ะยังไงเลยก็รักแนนอยู่แล้ว
ว่าต้องเล่นบาสว่ะไม่ต้องแข่งบาสด้วยว่ะผู้ชายเล่นกีฬานะเว้ยจะกระตุ้นจินตนาการของสาวๆในเรื่องราวหลักๆได้ยิ่งดีผ่านหยาดเหงื่อจะมีสภาพที่เกิดขึ้นในเกมคุณต้องรู้ให้ได้นะเว้ยเพราะเมย์เป็นสาววายอ้าวเมย์เมื่อกี้ตั้มกับเป้แข่งบาสกันเหรอเมย์มาดูเราเล่นด้วยเหรอเราชอบดูแข่งบาสอะเล่นด้วยกันปะคงไม่ได้หรอกเราต้องกลับบ้านแล้วอะงั้นเดี๋ยวไปก่อนนะโอเคครับมันเหมือนกูสำหรับหัวข้อแรกที่สำคัญในเรื่องของการบริหารโครงการก็คือการบริหารบุคลากรให้ตรงกับความสามารถในงานนั้นๆตัวอย่างเช่นเวลาเรามีโครงการที่จะถ่ายทำละครสักเรื่องหนึ่งเราก็ต้องจัดสรรบุคลากรเนี่ยให้ตรงความสามารถเล่กับมึงเป็นไงบ้างวะแนนแต่ละชิ้นงานข้าวมึงอย่าพูดถึงมันได้ป่ะช่างพูดแล้วแม่งของขึ้นว่ะช่างถ่ายภาพมีอะไรกว่ามึงช่างแสงก็วันก่อนอ่ะกูไปห้องมันมาแม่งเอากับผู้หญิงคนนึงเฮ้ยจริงดิทำไมผู้ชายอยู่ดีแม่งเหี้ยทุกคนเลยวะกูว่างั้นแหละบุคลากรให้ตรงกับความสามารถในโครงการนั้นอย่างเช่นบุคลากรที่จะเป็นช่างกล้องหรือว่าบุคลากรที่จะเป็นช่างแสงช่างเสียงให้ข้าวกูหิวแล้วว่ะหรือว่าข้างนอกกันเถอะช่างไฟฟ้าเออก็ดีเหมือนกันว่ะกูเกลียดนั่งรอจนหมดท่าเหมือนกันละครนี่หรือว่าบุคลากรที่จะมีความสามารถในด้านเทคนิคการตัดต่อภาพยนตร์อันนี้ก็ต้องบริหารให้เหมาะกับความสามารถของบุคลากรจะถามอะไรนักหนาเนี่ยพ่อรีบรีบโอนเงินมาก็แล้วกันก็หนูจะได้จ่ายค่าลงทะเบียนไงเออแค่นี้ละค่ะนี่ก็แต่งหน้าอยู่นั่นแหละหน้าคุณต้องสวยตลอดเวลาว่ะแล้วพ่อมึงว่าไงบ้างอะพี่เดี๋ยวโอนเงินมาให้วันเนี้ยแล้วนี่มึงไม่โทรหาเลมันหรอวะช่างแม่งเหอะกูเกลียดตามด่าแม่งแล้ววะอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยแนนนั่นเพื่อนมึงปะวะคนที่มึงบอกว่ามันเป็นควายอ่ะเข้าใจตรงที่อาจารย์บอกเออแม่งควายตัวพ่อเลยแหละทำไมวะมันชอบมึงเหรอมันชอบกูทำไมหรอมึงอยากได้มันไปถ่ายนาหรือไงแรงจริงนะมึงเนี่ยทำไมวะกูถามจริงมีคนโง่ๆมาให้มึงหลอกใช้ทำไมมึงไม่หลอกใช้งานมันวะแค่กูหลอกใช้ให้มันทำรายงานอ่ะก็มากเกินพอแล้วมึงไอ้เรื่องนั้นน่ะกูรู้ดีเอางี้กูคิดอะไรดีๆออกละเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะแก้คลิปตรงนี้หน่อยว่ะเจลูกค้างชอบแน่เลยมันสั้นไปเปล่าวะถือว่าพี่ต้นเจว่าคุณวุฒิเขาชอบพี่แก้วจริงๆอ่ะเจมั่นใจพี่แกคิดเรื่องนี้อยู่อีกอะฮะแกนี่จะเครียดล้ำหน้าแฟนตัวจริงพี่ไปแล้วเนี่ยระวังไว้เถอะเราจะหาว่าเจไม่เตือนแกคิดว่าคุณวุฒิอ่ะเขาสนใจตัวแก้วจริงเหรอวะ
ของแบบเนี้ยแค่มองตาก็รู้ถ้าพี่ไม่เชื่อนะพี่ไปลองสังเกตดูอย่างแรกคือการสบตาเขาว่ากันว่าดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจหากเขาหาโอกาสที่จะสบสายตาอยู่บ่อยๆแถมยังจ้องแบบไม่หลบตาด้วยแบบนี้แน่นอนว่าเขากำลังพยายามสื่อความในใจว่ารักไปกินข้าววันกันนะแก้มมีนัดกับลูกค้าคงไปด้วยไม่ได้นะน่ารักดีอ่ะขโมยให้มาเพื่อนเขาเพิ่งกลับมาจากอังกฤษเลยซื้อมาฝากน่ารักเนาะหากเขาเริ่มสนใจในตัวใครสักคนหนุ่มคนนั้นจะแอบเก็บรายละเอียดของเธอทุกเม็ดเขาจะรู้ว่าเธอชอบอะไรนี่ก็เป็นสัญญาณว่าเขาอยากต้องจับเธอมากขึ้นต้นคิดอะไรอยู่เนี่ยก็คิดว่าหมาน่ารักดีไงทำได้จะกินหมาอะไรจะกินน้องกลัวน้องดูสิมองหน้าด้วยอ่ะจะตับแรงสิไปเลยไปเลยอย่าเยอะพี่ได้ป่ะทำไมไม่แป้งพูดหนีกันหวานล่ะคะแค่มีอะไรกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะคอยดูเถอะสักวันนึงพี่ก็มาง้อหวานกูจะบอกแล้วไงจีบหญิงเนี่ยก็เหมือนแก้โจทย์ในศาสตร์อ่ะก็มึงใช้สูตรที่ตรงคำถามเลยยังไงซะคำตอบที่ออกมาก็คือถูกต้องอยู่ดีพี่มึงช่วยพูดให้กูเข้าใจง่ายกว่านี้ไหมไอ้อ้วนฮะเมื่อกี้ที่มองหน้ากูตั้งใจจะบอกอะไรกูวะกูบอกมึงกูวะเฮ้ยมันสำคัญอ่ะกูลังเลเลยอ่ะทีวีไดเรกผลิตภัณฑ์อมอร์เร่ผลิตภัณฑ์หมอเสงไงล่ะเชื่อเจ๊ยังมวยทำชิงอยู่ได้ระวังเถอะหมาจะฆ่าไปแดกแต่จะให้ทำไงวะให้เดินหนุ่มๆเข้าไปบอกคุณว่าเฮ้ยเลิกยุ่งกับแฟนกูกูโดนไล่ออกอีกวะพี่ก็แต่งงานกับพี่แก้วดิจะได้สิ้นเรื่องสิ้นราวไว้เองนี่มาจากชมรมลูกอีช่างยุแห่งประเทศไทยเลยไงฮะแต่งงานน่ะมันเรื่องใหญ่นะเว้ยแล้วพี่มีวิธีที่ดีกว่านี้ไหมล่ะหรือจะปล่อยให้คุณวุฒิมันแย่งพี่แก้วไปแต่พี่เชื่อใจแก้วนะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนแล้วนับภาษาอะไรกับใจคนนี่เองเอาวงอีซีไลท์ไปเลยไหมล่ะนะอย่างน้อยๆ นะพี่ก็น่าจะตอบโต้ให้คุณวุฒิเขาบ้างไม่ใช่ให้คุณวุฒิอะตามจีบพี่แก้วทุกวันทุกวันอยู่เงี้ยแล้วจะให้ตอบโต้ไงวะฮะเขาจีบมาพี่ก็จีบไปดิมันก็ช่วยเติมความหวานให้พี่ด้วยไงเอางั้นเลยวะเออดิงั้นแหละเดี๋ยวเจช่วยเองเอาก็เอาวะอย่าเยอะพี่ได้ป่ะพี่ไม่ชอบทำไมไม่แป้งพูดหนีกันหวานล่ะคะเราแค่มีอะไรกันเราไม่ได้เป็นแฟนกันนะเลิกทำตัวเป็นเจ้าของพี่สักทีเข้าใจไหมแป้งพูดหนีกันหวานได้ยังไงอ่ะคอยดูเถอะสักวันนึงพี่ก็มาง้อหวานพี่เชื่อ
ไมจีบผู้หญิงคนหนึ่งยากจังเลยวะไม่ยากหรอกเว้ยจีบผู้หญิงนะที่มันยากเพราะมึงเลือกคนผิดเมย์เขาเป็นเด็กเรียนเว้ยเขาไม่เอาเวลามาหาแฟนหรอกเว้ยเชื่อกูดิแถมเขายังเป็นสาววายนะเว้ยกูจะบอกแล้วให้จีบหญิงเนี่ยก็เหมือนแก้โจทย์คณิตศาสตร์อ่ะถ้ามึงใช้สูตรที่ตรงคำถามนะเว้ยยังไงซะคำตอบที่ออกมามันก็คือถูกต้องอยู่ดีนี่มึงช่วยพูดให้กูเข้าใจง่ายกว่านี้ได้ไหมโอ้ยไอ้เชี่ยแค่กูโทรมาเฮ้ยกูกลับก่อนนะเออเฮ้ยเจอกันเออกลับบ้านดีๆนะเว้ยโทษครับไอ้อ้นฮะเมื่อกี้ที่มองหน้ากูเออกูตั้งใจจะบอกอะไรกูบอกวะกูกำลังคิดอยู่นะเว้ยกูจะบอกมันดีปะวะเฮ้ยมันสำคัญน่ะมึงลังเลเลยอ่ะรู้ว่ากูมานั่งวิเคราะห์อีกทีนะเว้ยกูยังไม่มั่นใจในคำตอบของกูแล้วให้กูคิดนะเว้ยไอ้ตั้มจีบเมย์ไม่ติดหรอกเว้ยทำไมกูคิดไม่รู้ว่าว่าจะเดาผิดก็ได้วะช่างมันเถอะเออเดี๋ยวกูกลับบ้านแล้วนะเว้ยเอาเออโชคดีเจอกันบ้านดีนะมึง
ไปส่งบ้านแล้วไม่สบายป่ะเนี่ยเปล่าแล้วพี่แก้วเขาทำอะไรอยู่ไปฟูดนั่นเหรอช้าไปก้าวหนึ่งอ่ะนะพี่คือเรื่องอย่างนี้มันอยู่ที่แก้วไม่ใช่หรอวะสมัยเนี้ยการแข่งขันมันสูงแค่พี่หยุดนิ่งก็เท่ากับพี่เดินถอยหลังเรารู้ไหมเพราะว่าคนอื่นอ่ะเขาพร้อมที่จะเดินแซงพี่อยู่ตลอดเวลาผู้หญิง